The Best in You ตั้งใจเสนอทำอย่างไรให้ได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะในครั้งนี้โอมีเรื่องราววิธีการที่ว่าด้วยการทำอย่างไรเราจึงจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงทำอย่างไรเราจึงจะได้มาซึ่งสิ่งที่เราอยากได้ต้องขอยอมรับค่ะว่าโอเป็นหนึ่งคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดและสนใจเกี่ยวกับกฎต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎแห่งเหตุและผลกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนทางความคิดรวมไปถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยความสำเร็จและวิธีการทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จซึ่งอย่างที่เคยพูดถึงไปแล้วในคลิปที่มีชื่อว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่โอเคยเน้นย้ำในเรื่องความหิวกระหายต่อความสำเร็จเป็นก้าวแรกเสมอโอเคยฟังการให้สัมภาษณ์นักเขียนนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งซึ่งเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาว่าเขาได้เจอกับเมนเทอร์ท่านหนึ่งที่บอกเขาถึงวิธีการในการที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการโดยให้เขาเขียนสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆออกมาซึ่งตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็ธรรมดาธรรมดาตัวเองงั้นๆหรือถึงขั้นไม่ได้ความเอาซะด้วยซ้ำไปแต่พอเมนเทอร์บอกให้เขียนเขาก็เขียนแล้วเมื่อเขาเขียนเสร็จค่ะเมนเทอร์คนนั้นถามเขากลับมาประโยคหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่คุณเขียนน่ะคุณแค่สนใจเท่านั้นหรือคุณตั้งใจที่อยากจะได้มันจริงๆคำพูดนี้ทำให้โอนึกถึงตัวเองขึ้นมาเลยว่าแต่ก่อนแต่ไรมาโอเองก็อยากได้อยากเป็นอยากมีสิ่งต่างๆมากมายแต่มันเป็นความอยากในลักษณะของความสนใจเท่านั้นเองคือถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะความคิดอย่างนี้นี่เองที่ทำให้คนเราทำอะไรแค่ครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วเมื่อชนเข้ากับอุปสรรคก็พร้อมที่จะล้มเลิกได้ทุกเมื่อทุกเวลาดังนั้นค่ะคงต้องบอกเลยว่าโอเป็นหนึ่งคนที่หิวกระหายต่อความสำเร็จมากๆนี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โอค้นหาหนังสือแทบทุกอย่างที่สามารถเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างมากขึ้นได้เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆให้มากขึ้นแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่โอไปเจอเข้ากับหนังสือที่มีชื่อว่า How to Become a Millionaire ที่เขียนโดยคุณเอิร์ลโชฟซึ่งถ้าจะว่าให้จริงแล้วเรื่องราวที่เขาพูดถึงก็ไม่ต่างไปจากกฎแห่งแรงดึงดูดที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วเพียงแต่โอเป็นคนชอบรายละเอียดปลีกย่อยรวมไปถึงการยกตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพที่นักเขียนแต่ละคนใช้บอกเล่าเรื่องราวนั่นเองค่ะมันจะมีความแตกต่างกันออกไปในรายละเอียดปลีกย่อยว่าแต่มีใครสงสัยบ้างหรือเปล่าคะว่าแล้วคุณเอิร์ลคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนคงต้องบอกว่าใครที่รู้จักกับจิมโรนนักเขียนชื่อดังท่านนี้แล้วก็เอิร์ลโชฟท่านนี้ค่ะคือเมนเทอร์ของจิมโรนที่เปลี่ยนชีวิตของจิมโรนไปแบบสิ้นเชิงซึ่งเขาคนนี้นะคะเกิดในปี1916แล้วก็เติบโตขึ้นมาในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่2ซะด้วยค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้โอรู้สึกว่าคนที่เกิดในช่วงยุคนั้นแล้วประสบความสำเร็จอย่างสูงเนี่ยพวกเขาเก่งและแกร่งมากจริงๆหนังสือเรื่องนี้ได้พูดถึงเรื่องกฎต่างๆมากมายซึ่งกฎหลักๆ ก็คือกฎแห่งความสำเร็จแล้วเขาบอกว่าเมื่อมันขึ้นชื่อว่ามันคือกฎแล้วจริงๆมันควรจะต้องใช้ได้กับทุกคนแต่คนเราจะสามารถนำมันไปใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่นั่นต่างหากซึ่งเจ้ากฎแห่งความสำเร็จนี้มันต่างจากกฎของแรงโน้มถ่วงของโลกที่เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนแต่อย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจว่ามันเหมือนกันก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนเลวก็ตามเมื่อคุณกระโดดลงมาจากตึกสูงกฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะดึงดูดคุณลงมาและก่อปัญหาต่อสุขภาพของคุณได้ไม่ต่างกันหรือว่าจะว่าด้วยเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ว่าถ้าเราใช้ให้ถูกใช้ให้เป็น
ต่อให้เป็นเด็กแค่3ขวบก็สามารถเปิดไฟฟ้าในบ้านแล้วทำให้บ้านสว่างสวยได้ไม่ต่างจากด็อกเตอร์ที่เรียนมาอย่างสูงอย่างหนักแล้วก็เช่นกันถ้าใช้ผิดไฟฟ้านั้นก็สามารถทำให้คนเราบาดเจ็บสาหัสได้ไม่ต่างกันพูดง่ายๆค่ะว่ากฎพื้นฐานทุกกฎถ้าเราใช้มันได้อย่างถูกต้องแล้วก็สิ่งดีๆจะสามารถเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนทีนี้ปัญหามันก็คือว่าแล้วไอ้เจ้ากฎแห่งความสำเร็จนี้มันดูเหมือนว่าจะไม่สามารถทำให้คนเราประสบความสำเร็จได้ในทุกครั้งไปมันไม่แบบดูง่ายๆเหมือนกฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลกที่พอโยนอะไรขึ้นไปมันก็จะตกลงมาตามแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เจ้ากฎแห่งความสำเร็จเราอาจจะต้องการสิ่งโน้นสิ่งนี้อยากจะสำเร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายเต็มไปหมดแต่อาจจะใช้กฎแล้วได้ผลแค่บางอย่างหรือน้อยอย่างมากๆปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ากฎนี้จะใช้ไม่ได้ผลหรอกแต่เป็นเพราะคนเราส่วนใหญ่ยังใช้กฎนี้ไม่ถูกต้องต่างหากหรือส่วนใหญ่ใช้แต่ว่าใช้แค่บางส่วนของกฎเท่านั้นดังนั้นผลที่ได้มันจึงเกิดเป็นความสำเร็จแค่ครึ่งกลางๆหรือตามค่าเฉลี่ยของการใช้งานของกฎของเราทีนี้เรามาถึงคำแนะนำค่ะว่าวิธีการในการใช้กฎแห่งความสำเร็จเพื่อดึงดูดสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงน่ะทำอย่างไรได้บ้างเขาบอกว่าสิ่งแรกก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะทำตัวให้เป็นเกษตรกรซะก่อนทำไมอะไรยังไงวะมาบอกให้ฉันทำตัวเป็นเกษตรกรเนี่ยนะเคยได้ยินคำว่าหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นหรือเปล่าคะคำพูดพื้นที่เชื่อว่าเคยได้ยินกันมาแทบทุกคนจริงอยู่ว่าหว่านพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นคำพูดแสดงให้เห็นง่ายๆว่าถ้าเราหว่านเมล็ดส้มเราย่อมได้ต้นส้มเป็นรางวัลและได้ผลส้มเป็นรางวัลหลังจากที่มันเติบโตขึ้นมามันไม่มีทางที่จะเติบโตมาเป็นต้นแอปเปิลและให้ผลแอปเปิลได้เลยดังนั้นหว่านเมล็ดส้มอย่ามัวไปหวังว่าจะได้กินแอปเปิลเลยนะจ๊ะถ้าหว่านเมล็ดข้าวเราก็รอเก็บเกี่ยวข้าวจะรอให้มันเติบโตมาเป็นงาคงจะไม่ได้เช่นเดียวกันคำว่าเกษตรกรในที่นี้ยังมาต่อกันที่ข้อที่2ที่ว่าด้วยการจะปลูกต้องรู้วิธีปลูกให้ถูกวิธีปลูกให้ถูกต้องเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดด้วยพืชบางชนิดต้องการดินร่วนพืชบางชนิดต้องการดินปนทรายพืชบางชนิดเติบโตได้ในน้ำพืชบางชนิดชอบแดดเยอะพืชบางชนิดชอบอากาศหนาวพืชบางชนิดชอบฝนมากๆพืชบางชนิดใช้เวลาไม่กี่วันก็โตพร้อมให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในขณะที่พืชบางชนิดใช้เวลาหลายปีถึงหลายสิบปีเลยทีเดียวซึ่งพืชในที่นี้มันเปรียบได้กับความต้องการที่แท้จริงของเราว่าเราต้องการอะไรเราต้องเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่เราต้องการด้วยถ้าเราต้องการแค่นับเลขและจำเลข1ถึง10ให้ได้ให้เป็นเด็กๆอาจจะใช้เวลาเรียนรู้แค่ประมาณวันเดียวก็จำได้นับเลขเป็นแต่ถ้าเราต้องการเป็นนักฟิสิกส์ระดับโลกเป็นผู้ค้นพบกฎใหม่ๆของจักรวาลมันไม่ได้ใช้เวลาแค่ลัดนิ้วมือคำถามคือคุณเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตของพืชที่คุณต้องการจะปลูกและเก็บเกี่ยวในอนาคตแล้วหรือยังสิ่งต่อมาก็คือการลงมือทำของเราเองค่ะเป็นอีกครั้งค่ะที่ต้องย้ำกับเรื่องนี้นั่นก็คือการลงมือทำนั่นก็เพราะคนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่อยากได้ผลอยากได้แอปเปิ้ลอยากได้ผลส้มแต่อยากให้มันหล่นลงมาจากฟากฟ้าสู่มือของเราเลยจึงก่อเกิดเป็นนิสัยแห่งความขี้เกียจปลูกแต่อยากได้ผลคนอีกจำพวกหนึ่งดีขึ้นมาหน่อยค่ะก็คือลงมือปลูกแต่ขี้เกียจรออยากได้ผลแอปเปิ้ลปลูกแล้วนะแต่บ่นทุกวันว่าเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่จะให้ผลผลิต
สิ่งนี้น่าจะเทียบได้กับเรื่องที่คนเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมากับคำพูดที่ว่าลาออกซะถ้าอยากรวยซึ่งเป็นเหมือนวิธีการในการตัดสินใจแบบเด็ดขาดเพื่อทำอะไรบางอย่างที่เรารักเราชอบเพื่อเดินตามความฝันและฝันว่าความฝันนั้นจะทำให้เรารวยได้ถ้าเราตัดขาดจากงานปัจจุบันที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบปัญหาก็คือความฝันความต้องการที่เรามีน่ะมันดันเปรียบได้กับการลงมือปลูกต้นมะม่วงต้นทุเรียนหรือต้นไม้อะไรสักอย่างที่มันต้องใช้เวลานานกว่าที่จะได้ผลผลิตแต่ชีวิตเราในขณะนี้ยังต้องกินต้องใช้และต้องมีชีวิตอยู่และที่สำคัญคือต้องอยู่ให้ได้จนกว่าต้นไม้ที่เราปลูกน่ะมันจะให้ผลผลิตอย่างที่เราต้องการดังนั้นหลายครั้งที่เราไม่สามารถตัดขาดโดยสิ้นเชิงจากสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งได้แต่เป็นการจัดสรรเวลาเพื่อมีชีวิตอยู่ในขณะนี้และเพาะปลูกสิ่งที่เราต้องการให้มันเจริญเติบโตขึ้นมาซะก่อนทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเพาะปลูกกันแล้วค่ะซึ่งในที่นี้ก็คือการปลูกความคิดแห่งความต้องการที่แท้จริงของเราลงไปสู่จิตใต้สำนึกของเราเพื่อใช้ในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงให้ปรากฏขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเขียนสิ่งที่เราต้องการจากนั้นก็อธิบายให้ละเอียดว่าเราต้องการอะไรกันแน่ซึ่งบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะยังมองไม่เห็นรูปร่างของสิ่งนั้นในใจของเราหรือด้วยตาของเรามาก่อนก็เป็นได้แต่เมื่อเราเริ่มต้นอธิบายและคำอธิบายนั้นมันมากพอค่ะเราจะเริ่มมองเห็นภาพของสิ่งนั้นๆในใจของเราลองนึกดูง่ายๆค่ะสำหรับใครที่เคยอ่านหนังสือนิยายคงจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นเวลาที่นักเขียนเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆเล่าถึงรูปร่างลักษณะของตัวละครในเรื่องมันมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดรูปภาพหรือจินตนาการเห็นสถานการณ์สถานที่เหตุการณ์ผู้คนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในเรื่องนั้นทั้งที่สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่จินตนาการของนักเขียนคนหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องราวจากจินตนาการของเขาออกมาเป็นตัวหนังสือเท่านั้นเองดังนั้นค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถอธิบายหรืออรรถาธิบายที่หมายถึงการขยายความออกไปให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลึกซึ้งขึ้นมีรายละเอียดที่มากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นภาพสิ่งนั้นในจิตใจของเราได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นไปด้วยค่ะหรือยิ่งถ้าเรามีบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องการสิ่งนี้นะเราก็ยิ่งสามารถที่จะอธิบายได้ง่ายยิ่งขึ้นไปอีกแล้วสิ่งต่อมาก็คือจินตนาการค่ะคิดจนกว่าจะเป็นภาพและไม่ใช่แค่ภาพเท่านั้นแต่เป็นภาพเป็นเหตุการณ์เสมือนจริงเหมือนกับว่าตัวเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆแล้วผนวกเข้ากับการมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ต้องเน้นย้ำอีกครั้งว่าไอ้เจ้าอารมณ์และความรู้สึกร่วมนี่แหละที่เป็นเสมือนแม่เหล็กคอยดึงดูดสิ่งต่างๆรอบกายเราซึ่งมันเป็นพลังที่เราสร้างขึ้นมาจากภายในตัวเราเองส่งออกไปสู่ภายนอกเหมือนกับแม่เหล็กที่มันมีแรงดึงดูดจากตัวของมันเองส่งออกไปเพื่อดึงดูดเหล็กจากภายนอกให้เข้ามาหามันเพราะถ้าตัวมันเองไม่มีพลังนี้อยู่ภายในต่อให้เราปาเหล็กอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปหามันมันก็เกาะกันไม่ติดค่ะต่อมาก็คืออะไรก็ตามที่เราดึงดูดเข้ามาสู่ตัวเรามาจากอะไรก็ตามที่ตัวเราเป็นโดยเฉพาะความคิดที่ว่าฉันคู่ควรกับสิ่งนี้และเป็นความคิดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกว่าฉันคู่ควรกับสิ่งนี้วิธีการในการโฟกัสจงโฟกัสไปที่สิ่งที่เราอยากได้มากกว่ารายได้ที่เรามีอยู่ในขณะนี้เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันมีหนทางได้มา
มากมายหลายวิธีด้วยกันซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะได้ยินคำพูดที่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่มีเงินซื้อซึ่งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเสมอไปแต่มีวิธีการได้มาในหลากหลายรูปแบบดังนั้นค่ะจงโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการมากกว่าที่จะมัวไปคิดถึงจำนวนเงินในกระเป๋าที่เรามีอยู่ในขณะนี้และสิ่งสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือความรู้สึกขอบคุณถ้าเราเขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปเรียบร้อยแล้วให้เราเขียนกำกับคำว่าขอบคุณลงไปด้วยเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเราเองว่าเราได้รับสิ่งนั้นๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนี่ก็เป็นบางส่วนค่ะจากหนังสือเรื่อง How to Become a Millionaire ถ้าใครสนใจอ่านเพิ่มเติมนะคะโอนำลิงก์หนังสือใส่ไว้ในรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะลองไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้เพราะวิธีการบอกเล่าและวิธีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบของท่านผู้เขียนจะมีความแตกต่างที่ถ้าอ่านอาจจะรู้สึกชอบหรือรู้สึกคล้อยตามในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ค่ะโอ๋ก็หวังว่าเรื่องราวดีๆในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเพื่อให้เข้าใจวิธีการและกระบวนการทำงานของกฎแห่งแรงดึงดูดที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกขอให้ได้ในสิ่งที่หวังและต้องการอย่างแท้จริงกันทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ